ันแห่งกันเด้อหมู่เฮาบ่มีไผฮักเราคือกับคนเราฮักกันเด้อท่าผมมองแตกต่างบางอย่างเห็นบ่เหมือนกันมีอาจมองแบ่งกันแห่งความสัมพันธ์เสื้อสายเลือดลาสวัสดีครับเศร้าสวัสดีครับผู้ชมทักทายครับผู้ชมชาวนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่7เดือน2ปี2022ตอนนี้อยู่ที่เวลา 18:00 น.พอดีครับผู้ชมขออนุญาตเบิ่งอากาศหน่อยนึงอากาศตอนเช้ามื้อนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลในลบ9องศายินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชิปกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะครับเจ้าก็เช่นกันก็ด้วยความยินดีเป็นที่สุดอีกหนึ่งที่ได้มาพบท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ่หลายก็น้อยท่านผู้ชมก็เช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้ก็จะอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ที่แขวงเควเบกเฮาเบิ่งอยู่ที่แคนาดาไปเบิ่งทั่วโลกและก็เบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวท่านผู้ชมโดยรวมๆเนาะและเรื่องที่2ครับเจ้าอยากจะลงสถานฟังเกี่ยวกับเรื่องการซักวัคซีนที่ว่าครบโดสหรือว่าสมบูรณ์นั้นหมายถึง2เข็มหรือว่า3เข็มท่านผู้ชมไปเบิ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเรื่องนี้แนวใดเข้าไปเบิ่งรายละเอียดท่านผู้ชมข่าวเซ็นแฟร์ท่านผู้ชมนี่เป็นเว็บไซต์ของ CTV News ที่ข้าพเจ้าแชร์เพราะว่าอยู่ในช่วงท้ายอาทิตย์ทาง INSPQ เพิ่นบ่ได้อัปเดตเนาะจึงใช้ข้อมูลของ CTV News อยู่ในนี้เฉพาะแขวงเควเบกครับผู้ชมก็มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 878,384 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 823,271 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ Active อยู่ 41,660 คนและเริ่มแต่ติดปัญหาโควิดในมามีผู้เสียชีวิตไป 13,453 คนอันนี้มันอยู่ที่แขวงเควเบกครับผู้ชมบัดนี้ครับว่าเบิ่งแคนาดาโดยรวมแคนาดามาฮอดปัจจุบันมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 3,125,330 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 2,912,207 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ระบุสม 177,186 คนและมาเมื่อวานนี้หันมีติดใหม่เพิ่มอีก 6,841 คนเริ่มจะมีปัญหาโควิดในมามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมดอยู่ที่ประเทศแคนาดา 34,722 คนอันนี้มันสภาพโดยรวมอยู่ที่แคนาดาท่านผู้ชมจะพาท่านไปบุกทั่วโลกในหนึ่งภาพโดยรวมทั่วโลกท่านผู้ชมมาฮอดปัจจุบันมีผู้ติดสะสม 396,374,870 คนและก็มีผู้ติดสะสมทั้งหมดที่ว่าเซาไปแล้ว 315,187,190 คนปัจจุบันนี้ทั่วโลกนี่มีผู้ติดอยู่ 75,427,700 คนและมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดทั่วโลกนี่มัน 5,759,980 คนก็ติดใหม่เพิ่มอีกเมื่อวานนี้หัน 568,660 คนเป็นสภาพโดยรวมเนาะท่านผู้ชมอยู่ทั่วโลกบัดนี้มาเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวท่านผู้ชมอยู่ที่สปป.ลาวนี้ครับจะต้องขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวยูสเนาะเพิ่นก็ได้สรุปการติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่7เดือน2ปี2022ครับผู้ชมมีผู้ติดใหม่เพิ่มอีก282คนเนาะอยู่ก็อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์51คนพงศรี4คนบ่อแก้ว5คนหลวงพระบาง2คนอุดมไซ5คนหัวพัน79คนเชียงขวาง11คนเชียงบุรี13คนเวียงจันทน์5คนไซสมบูรณ์40คนบริคำไซ14คนคำวน6คนสวรรณเขต19คนใช้กล่อง6คนสารวัน5คนอัตปือ12คนและจำปาสัก5คนท่านผู้ชมและอยู่ที่สปป.ลาวเริ่มจะมีปัญหาโควิดในมามีผู้ติดสะสมทั้งหมด 136,700 สาวคนและมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด574คนเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก5คนอยู่ที่หลวงพระบาง1คนนครหลวงเวียงจันทน์3คนและแขวงคำมวน1คนท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นวันนี้ครับจะพาท่านมาเบิ่งสถิติการฉีดวัคซีนหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมก่อนอื่นว่าเบิ่งอยู่ที่แขวงเควเบกเนาะแขวงเควเบกเนี่ยพูดที่ว่าสัก1เข็มไปแล้ว 88.90% และพูดที่ว่าสักเข็มที่2พ
คนที่ซัก2เข็มท่านครับ 83.7% และเข็มที่3หรือว่า booster shot นี่ได้แต่ 46.3% ท่านผู้ชมอันนั้นมันอยู่ที่แคนาดาวันนี้คำว่าบนแคนาดาโดยรวมมีผู้ซักวัคซีนไปแล้วเข็มที่1 88.64% และผู้ที่ว่าซัก2เข็มขึ้นไปหักกาอยู่ที่ 83.02%และเข็มที่3นะหรือ booster shot ท่านได้แต่ 43.93% อันนี้มันแคนาดาโดยรวมเนาะเควเบกเนี่ยก็สูงกว่าของแคนาดาหน่อยหนึ่งเนาะ 46.30% อันนี้ครับจังว่าเขาจะไปเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับว่าท่านผู้เชี่ยวชาญเพิ่นให้ความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนท่านผู้ชมครับจะยกมาให้ท่านได้เบิ่งทำกันท่านผู้ชมเรื่องต่อมาก็คือดังที่ข้าพเจ้าว่าไปเมื่อกี้นี้นะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาคาใจของทุกคนมาตลอดตกลงว่าซักวัคซีนครบโดสมันซักเข็มเดียวหรือว่า2เข็มหรือว่า3เข็มท่านผู้ชมที่ฮู้แน่ท่านผู้ชมอยู่ตามห้างขายเหล้าเนาะ SRQ บ่หรือว่าห้างขายซาเนาะ SCDQ นี่เพิ่นต้องการวัคซีน3เข็มท่านผู้ชมมาแน่แน่นอนละแต่ถึงได้ก็ตามท่านผู้ชมผ่านมาก็แม่น2เข็มเนาะจึงถือว่าซักวัคซีนครบโดสมาฮอดเดี๋ยวนี้ผู้ที่ว่าซัก2เข็มมันได้ 88.64% ก็คือดังที่ครับเจ้าเสนอไปเนาะและผู้ที่ซัก3เข็มมันได้แต่ 43.93% นั้นตามที่ท่านหัวหน้าสาธารณสุขแคนาดาท่านกล่าวว่าเขาจะต้องหาวิธีที่อยู่กับพยาธิโควิดนี้แบบยืนยงถือว่าเป็นเดินว่า sustainable คือสามารถที่ว่าอยู่กับมันได้แล้วกับแบบบ่มีผลกระทบต่อชีวิตเฮาหลายเนาะในอนาคตแต่ผสมแนวโน้มที่จะว่าเอา3เข็มนี่เป็นหลักเนี่ยมีหลายขึ้นเพราะเนื่องจากว่าผู้ที่ว่าซัก2เข็มนั้นบ่สามารถจะต้านโควิดโดยเฉพาะมันโอไมครอนนี่เลยโดยเฉพาะนะครับผสมผู้ที่ว่าซัก2เข็มนั้นบ่สามารถต้านกับพยาธิโอไมครอนนี้ได้นะครับเจ้าเคยรายงานการค้นคว้าและการสำรวจมาเท่านึงแล้วแต่ผสมวาง 2-3 มือก่อนก็เกี่ยวกับปัญหาสถิติคนก็ได้บอกก็ได้เขียนว่าผู้ที่ซัก2เข็มมันบ่สามารถป้องกันการติดโอไมครอนเลยสำหรับผู้ที่ซัก3เข็มมันได้ป้องกันได้ 60% ครับผู้ชมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเมื่อติดแล้วหันผู้ที่ซัก2เข็มมันมีเพียงแต่ 30% ส่วนผู้ที่ซัก3เข็มนั้นมีแต่ 5% ครับผู้ชมที่ว่ามีจะมีโอกาสเสียชีวิตถ้าติดก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับผู้ชมจึงว่าต่อไปนี้อาจมาตรฐานของวัคซีนที่ว่าครบโดสนี่เขาก็ท่าเบิ่งกันไปนะครับผู้ชมแต่ข้าพเจ้าคิดว่าต่อไปต้องแม่น3เข็มเพราะว่าแนวโน้มต่างๆคือดังที่ข้าพเจ้าว่าไปครับคือภูมิคุ้มกันนี่ผู้ที่ว่าสัก2เข็มนี่พอได้ต้านนาพยาธิตัวใหม่ในโอไมครอนนี่ได้เลยและเฉพาะผู้ที่ว่าสัก3เข็มได้แต่ 60% ก็คือเราเนาะครับผู้ชมแล้วก็ผ่านติดแล้วผู้ที่สัก2เข็มมันยังมีโอกาสเสียชีวิตอยู่ 30%แต่ว่าผู้ที่ซัก2 3เข็มนั้นมีโอกาสเสียชีวิตไม่แต่ 5% ครับผู้ชมครับเจ้าเคยเสนอไปแล้วเกี่ยวกับข้อมูลตัวนี้เนาะเอาไปเบิ่งข่าวประกอบครับผู้ชมท่านผู้ชมนี่กับเป็นกระพานหัวข่าวนะเป็นว่า should vaccine passport require 3 doses instead of 2 เป็นว่าการสั่งซ้าของนักผู้เชี่ยวชาญว่าสั่งซ้าเราท่านผู้ชมครับเจ้าจะพาท่านไปฟังคลิปวิดีโอของดร. เทเรซา ทามนะซึ่งเป็นหัวหน้าด็อกเตอร์ของประเทศแคนาดานะครับผู้ชม This winter unprecedented numbers of people in Canada have been infected with the highly contagious Omicron variant though declining daily new case counts averaging over 10,000 daily together with other indicators of COVID-19 disease activity including test positivity RT or the effective reproduction number and wastewater surveillance trendsindicate ongoing widespread activity across the country. Presently, severe illness trends are elevated or still rising in many areas of the country. Up to February the 2nd, an average of over 10,000 people with COVID-19 were being treated in hospitals each day, including over 1,100 in intensive care and over 140 deaths were reported daily.As we continue to take measures to mitigate the impact of COVID-19 and protect our heavily strained health system, experts are learning more every day about the effectiveness of COVID-19 vaccines. At the same time, we are moving ever closer to more and better treatments. These advancements will help lighten the load that so many of us have been carrying in the space between us and through the difficult sacrifices we've made.
Since the outset of COVID-19 vaccination programs, Canada's National Advisory Committee on Immunization, or NACI, and health authorities across the country have continued to monitor vaccine safety and effectiveness data. What the latest data show is that while two doses of COVID-19 vaccine offer reasonably good protection against severe disease, receiving an mRNA booster dose offers superior protection, keeping more people out of hospital or preventing more deaths. In general, data show that protection against hospitalizations is over 90% with an mRNA booster dose, which is 15 to 40% higher effectiveness than with just two doses. There are many benefits of being fully up to date with COVID-19 vaccines across all eligible age groups. Protection ranges from the smaller and shorter duration against infection through a somewhat larger reduction in symptomatic illness to strong protection against severe outcome. Given the very large number of Canadians with a confirmed or apparent infection during the Omicron surge in particular, it is also important to highlight that previously infected people benefit from starting or completing their COVID-19 vaccination. Hence, for the best possible protection against severe illness now and going forwards, health authorities continue to strongly recommend up-to-date COVID-19 vaccination for all eligible people, including for those who have had a COVID-19 infection. Today, NACI is releasing updated recommendations on suggested intervals for administration of booster doses for those who have been previously infected. Notably, NACI suggests that an mRNA booster be given at least 6 months after the previous dose or 3 months following infection, whichever is longer. ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอของดร. เทเรซา แทมป์เนาะก็เพิ่นก็ได้เว้าถึงเรื่องสภาที่ปรึกษาว่าโดยภูมิคุ้มกันเนาะหรือว่า NACI ของแคนาดาเนี่ยเพิ่นเว้าถึงเรื่องภูมิคุ้มกันสำคัญที่สุดคือบูสเตอร์ช็อตสามารถภูมิคุ้มกันสูงก็คือผู้ใดที่ว่าสักเข็มที่3ไปแล้วก็ประมาณนั้นครับสมมตินี้คลิปรายการสปอร์ตมันก็ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอบใจทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งท่านผู้ชมและก็หวังอีกทีนึงว่าวิดีโอคลิปนี้จะมีประโยชน์บ่หลายก็น้อยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube เนาะท่านผู้ชมอยู่ใน YouTube กับไปที่สมพรสมอดแก้วชาแนลค่ะน้องนั่งกันอยู่ในรูคูทีวีอยู่ในเครือข่ายของเราที่แคนาดาครับสามารถติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าได้เสร็จกันสถานีขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและปลอดภัยภาคการรักษาสุขภาพท่านผู้ชมขอขอบใจคนเราสิตกอยู่ฟากฟ้าแดนใดเล่าให้เนื้อกลางใจต่างมีหัวใจฮักความเป็นลาวฮักหอมกลมเกลียวดังเขาเหนียวกันเดินหมู่เฮาเกิดสัตว์ใจขออ้อนวอนเก่าให้มีเลือดเราอยู่ในหัว